ห้องหนึ่งเจด้าค่ะเคนมาครับเคนมาแล้วปามี่ค่ะโอเคคิลลี่เปิดไมค์ไม่ได้ปามี่ไม่อยู่นะรีมค่ะมาครับโอเคโฟโต้ค่ะโฟโต้อย่างแมนค่ะครับโอเคบีมค่ะมาค่ะโอเคแคทค่ะแคทอยู่ไม่เอ่ยแคทหนึ่งแคทสองแคทสามมาค่ะโอเคปั๊บค่ะปั๊บหนึ่งสองสามนัดค่ะนัดหนึ่งนัดสองนัดสามไม่อยู่นะหมิวค่ะหมิวกำลังเข้าอยู่แบงค์ค่ะแต่ไม่อยู่นะห้องสองหิงค่ะหิงมาค่ะโอเคแอลค่ะแอลไม่อยู่เมเปิลค่ะมาค่ะโอเคห้องสามวอลิสค่ะมาครับโอเคเซฟค่ะไม่อยู่เคลลี่ค่ะอ่ะโอเคแฟงค่ะมาครับโอเคนโมค่ะมาครับโอเคเต้นมาครับเต้นมาครับโอเคใช่ค่ะพูดว่าชัยกำลังเข้านะครับชัยกำลังเข้าอ่ะโอเคชัยกำลังเข้าเข้าตูค่ะมิวมาค่ะโอเคค่ะมิวมาเข้าตูไม่อยู่บุค่ะมาครับโอเคอ่ะมาต่อเนื่องพื้นฐานนะคะตอนนี้ถึงไหนแล้วใช่มานะครับใช่โอเคค่ะใช้เข้ามาแล้วอ่ะตัวพื้นฐานนะคะตอนนี้ถึงน่าจะครั้งที่เราถึงท้ายบทหรือเปล่าคะยังถึงท้ายบทอยู่ใช่ไหมแล้วก็ครูให้นักเรียนทำน่าจะค้างไว้สักข้อหนึ่งจากครั้งที่แล้วที่ให้ลงสมุดเหมือนจะเป็นข้อ12ถูกต้องไหมคะเดี๋ยววันนี้จากครั้งที่แล้วเนี่ยทำไปพร้อมกันละเดี๋ยววันนี้เราจะให้นักเรียนทำเองดูก่อนนะคะแล้วก็จะเก็บคะแนนอีก5คะแนนนะคะสามารถใช้เครื่องคิดเลขเปิดหนังสืออะไรได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะลองดูว่า5ข้อนี้ที่จะให้ทำหลังจากข้อครั้งที่แล้วเนี่ยได้ประมาณกี่ข้อนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดได้เลยจะให้ทำในหน้าที่147ในหน้า147นะคะเดี๋ยวสักครู่นะเปิดดูของตัวเองรอเลยนะ147ตั้งแต่ข้อ13นะคะ13 14 15 16 17 18 19 20ดูว่าจะทันถึงกี่ข้อสิบสองหรือเปล่าคะมิตรตายสิบสองมิตรไม่ได้ฝากให้ไปทำใช่ไหมทำในสมุดข้อ11ค่ะอ๋อทำในสมุดข้อ11งั้นไม่เป็นไรเริ่ม13ได้เลยเริ่มที่13เลยถ้าข้อไหนนักเรียนทำแล้วอ่ะมันได้ไม่ตรงช้อยหรือว่ามันไม่มีช้อยเดี๋ยวลองบอกครูมานะคะเพราะว่ามันจะมีกรณีที่หนังสืออ่ะพิมพ์ผิดอยู่ไม่รู้ว่าหนังสือเป็นรุ่นเดียวกันหรือเปล่าที่พิมพ์มานะคะอย่างข้อ13ตรงเนี้ยเดวิดนำเงิน7ล้าน2ไปลงทุนในกองทุนนะคะถ้าอย่างตัวเนี้ยเราเคยมีประสบการณ์จากการทำแบบฝึกหัดครั้งก่อนๆมาละว่าในส่วนของตัวที่เป็นดอกเบี้ยคงต้นกับดอกเบี้ยคงต้นต่อปีเนี่ยระยะเงินหรือว่าจำนวนปีที่เกิดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยถ้าคิดแบบเดียวกันโจทย์แบบเดียวกันเนี่ยค่ามันจะต่างกันไม่มากนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้อ่ะโอเคนัดมาข้อนี้เขาถามหาว่าจะต้องลงทุนกี่ปีถึงจะมีเงินรวมทั้งหมด13ล้านกว่าบาทนะคะถ้าเป็นสูตรจากพบต้นเนี่ยสูตรมันคือ a เท่ากับ p คูณ1บวกRT ถูกไหมคะซึ่งตัว T ตรงนี้เป็นระยะเวลาที่เกิดขึ้นถ้าเป็นสูตรอันนี้ครูเขียนผิดต้องเป็นคงต้น
ตรงนี้ทบต้นนะคะถ้าเป็นทบต้นเนี่ยจะเป็น a เท่ากับ p คูณ1บวก i กำลัง n ซึ่ง n ตรงนี้จะไม่ใช่จำนวนปีนะนักเรียนเราจะคิดเป็นรายค่างวดนะคะแต่ถ้าข้อนี้เขาบอกว่าทบต้นต่อปีทบต้นต่อปีมันก็จะเป็นเท่าไหร่ล่ะทีนี้สิ่งที่เรียนต้องทำคือการย้ายค่าละลองดูนะคะว่าจะคิดแบบไหนที่จะทำให้ได้จำนวนปีที่เกิดขึ้นง่ายกว่ากันอย่างที่บอกว่าคงต้นกับทบต้นเนี่ยถ้าคิดในอัตราดอกเบี้ยที่มันเท่ากันแล้วมันเป็นการคิดทบต้นต่อปีเนี่ยเงินค่าผลลัพธ์มันจะต่างกันไม่มากนะคะทั้งผลลัพธ์หรือว่าจำนวนปีเองที่เกิดขึ้นนะคะอ่ะลองดูข้อที่13จะทั้งหมดกี่ข้อ1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะจะได้อยู่ประมาณ8ข้อแล้วก็หน้า149นะคะ149เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าโจทย์แล้วก็ให้วิธีบรรทัดนักเรียนมานะคะให้นักเรียนทำหน้า149เป็นคำตอบเลยเขียนคำตอบเองไม่มีช้อยมาให้นะคะมีแค่โจทย์มาให้113ลองทำดูนะได้คำตอบเท่าไหร่ข้อ14ข้อ14ฝากเงินกับธนาคารไทยพัฒน์นะคะเป็นประจำทุกต้นเดือนอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของค่ารายงวดที่เกิดขึ้นแล้วนะคะทุกต้นเดือนเดือนละ 2,000 บาทโดยธนาคารให้ดอกเบี้ย 2.4% ต่อปีแบบทบต้นทุกเดือนนะคะเมื่อสิ้นปีที่3จะมีเงินรวมทั้งหมดมากกว่าสิ้นปีแรกเท่าไหร่ดังนั้นตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าสิ้นปีแรกนักเรียนได้เงินรวมทั้งหมดเท่าไหร่นะคะดังนั้นก็ต้องเอามาเปรียบเทียบกันระหว่างเงินรวมทั้งหมดในระยะเวลา3ปีที่เกิดขึ้นตรงนี้กับเงินเมื่อสิ้นปีแรกนะคะว่ามันแตกต่างกันเท่าไหร่ในข้อ14เดี๋ยวให้เวลาทำก่อนประมาณข้อละกี่นาทีดี2นาทีทันไหม2 4 6 8 10เดี๋ยวจะได้รวมเฉลยด้วยถ้าใครคล่องแล้วนักเรียนไม่ต้องเปิดสูตรก็ได้นะคะสามารถเลือกใช้สูตรได้เลยสูตรที่ต่อเนื่องจากคงต้นครบต้นตรงนี้ก็จะมีสูตรอะไรเพิ่มมาอันนี้ดอกเบี้ยเดี๋ยวจบตัวนี้แล้วเดี๋ยววันนี้ครูจะสั่งงานให้นักเรียนไปเตรียมตัวมานะคะสำหรับการพรีเซนต์ในเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็มูลค่าของเงินในบทนี้นะอันนี้สูตรที่ใช้ทั้งหมดนะคะในเรื่องดอกเบี้ยแล้วก็มูลค่า
มีใครมีข้อสงสัยข้อไหนไหมคะลองทำดูนะครับพีรพัฒน์มาครับค่ะตอนนี้ครูให้ทำแบบฝึกหัดท้ายบทนะ14 13 14ไปจนถึงข้อ20เลยแล้วก็จะมี2ข้อเพิ่มในหน้า149ตอนนี้นโมถึงข้อไหนแล้วคะได้ทำไม13 14แล้ว13 14ถึง14แล้วใช่ไหม
เดี๋ยวให้เวลาถึงเที่ยง15นะคะเสร็จข้อไหนเอาเท่านั้นก่อนถ้าทุกคนเสร็จ5ข้อก็5ข้อก่อนถ้าเสร็จ10ข้อเลยก็เฉลย10ข้อเลยมีใครเข้ามายังไม่ได้เช็คชื่อไหมคะนอกจากธีรพัฒน์ปั๊บครับปั๊บปั๊บมี L โอเคค่ะข้อหลังๆเนี่ยจะเป็นการคิดต้นงวดปลายงวดทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นข้อในเรื่องของตัวที่เราใช้สูตรรายงวดสิบแปดดูดีๆนะคะเขาให้เป็นช้อยที่เป็นร้อยละนะตอนนี้มีใครเสร็จถึง5ข้อแล้วบ้างคะ13 14 15 16 17โอเคอ่ะ L เสร็จแล้ว5ข้อคนอื่นเสร็จครบ5ข้อหรือยังคะยังไม่ต้องถึง10ข้อก็ได้5ข้อก่อนตอนนี้ถึงข้อไหนบ้างเมเปิ้ลถึงข้อไหนคะข้อเท่าไหร่เอ่ย10 16ค่ะ16นะคะอ่ะงั้นต
ตามเวลาเลยคือ12:15นะคะเอาถึง5ข้อก่อนก็ได้13 4 15 16 17นะคะสิ้นสุดที่ข้อ17ก่อนอีก3นาทีนะคะอีก2นาทีนะเฉลยเสร็จนักเรียนเช็คคำตอบของเองนะคะว่าได้ทั้งหมดกี่ข้อจากใน5ข้อนี้เดี๋ยวครูจะเรียกถามเหมือนครั้งที่แล้วซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะได้เท่าไหร่เท่านั้นไม่เป็นไรคะแนนเก็บแบบคูณหารลองค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วนะคะอันนี้เอามาลองพิจารณาเสริมเฉยๆครบ15พอดีเที่ยง15แล้วมีใครยังไม่เสร็จไหมคะถึงข้อที่7ข้อที่7ไม่มีนะงั้นครูเฉลยไปเลยนะคะเริ่มจากข้อที่13ในส่วนของการหาจำนวนปีทั้งหมดนี้ใครตอบช้อยแรกบ้างคะกดอิมูจิคอนขึ้นมานะคะจะได้มองเห็นตอบไปกี่คนช้อยที่1ไม่มีช้อยที่2ค่ะ6ปีช้อยที่3 7ปีมีไหมคะช้อยที่4 8ปีจ้ะมีส่วนใหญ่ช้อยที่4อาแมนยกมือสูงมาก
ส่วนใหญ่ตอบ8ปีใช่ไหมคะนักเรียนคิดยังไงเอ่ยเป็น8ปีใช้สูตรของตัวที่เป็นคงต้นหรือทบต้นถ้าใช้คงต้นเนี่ยมันจะย้ายเพื่อหาค่า t ได้เลยนะคะเพราะว่ามันแตกต่างกันไม่มากแล้วใช้ทบต้นเนี่ยมันจะค้างที่ในส่วนของตัวที่เป็น1บวก i กำลัง n นะ1บวก i กำลัง n ย้ายฝั่งข้ามฟากไปนะคะมันก็ติดอยู่ในส่วนของตัวที่เป็นกำลัง n ที่เป็นอันนี้อยู่นักเรียนก็ต้องจัดรูปใหม่อีกนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่ง่ายเนี่ยเลยแนะนำว่าให้ใช้ตัวที่เป็นลักษณะของดอกเบี้ยคงต้นถ้าเป็นกรณีที่มันเป็น2ปีที่ไม่มีการทบนะคะค่ามันจะไม่ต่างกันมากข้อที่13คำตอบนะคะได้ทั้งหมด6ปีเขียนคำตอบไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาเฉลยวิธีคิดอีกครั้งหนึ่งข้อที่3ตอบ6ปีข้อถัดมาข้อที่14ค่ะข้อที่14ใครตอบช้อยที่1เห็นไหมช้อยที่2ยกมือให้ครูดูด้วยทั้งหมดกี่คน19 20คนต้องยกให้ครบนะคะโอเคอ่ะแมนไม่รู้ว่าแมนยกหรือว่าบิดตัวแล้วตอนนี้7คนอีก13คน12คนตอบข้อไหนเอ่ยใครตอบข้อ3บ้างข้อ3ข้อ4อ่ะข้อที่14นะคะคำตอบเฉลยจะเป็นข้อที่2นะคะได้ 54,000 ขอโทษที 54,412.93 นะคะจากข้อ14ผ่านไป15เอาคำตอบก่อนนะเดี๋ยวค่อยดูวิธีคิด15ตอบช้อยที่3ค่ะ15ได้ 3,200ในการฝากแต่ละเดือนของเขา16ตอบ1ค่ะ 733,358.75 ข้อ17จากเขาใช้ข้อมูลจากข้อ16ต่อเนื่องนะคะข้อ17จะตอบช้อยที่1 7913.96 มีใครไม่ทันข้อไหนไหมคะ5ข้อ1 2 3 4 5อ่ะใครไม่ทันข้อไหนบ้างเห็นยกข้อ15ตอบ16ค่ะข้อ15กับ16นะคะข้อ16ตอบ1ข้อ15ตอบ3อ่ะบุว่าไงคะใช่ครับบุไม่ทันข้อไหนไหมทันทุกข้ออ่ะโอเคทันทุกข้อนะคะอ่ะมาบอกคะแนนครูหน่อยว่าใครได้เท่าไหร่บ้างเริ่มจากห้อง3แล้วกันค่ะวลิศ5ข้อได้เท่าไหร่คะได้5ครับเก่งมากเคนค่ะอ๋อโทษทีไม่ใช่คนละห้องละเคลลี่ค่ะเคลลี่พิมมาได้เท่าไหร่เพราะเคลลี่เปิดไมค์ไม่ได้แฟรงค์ค่ะแฟรงค์อยู่ไหมเอ่ยครับผมได้เท่าไหร่คะ5ข้อได้2ครับได้2โอเคนโมค่ะแอนเคลลี่ครูเห็นละนโมได้เท่าไหร่ผมได้4ครับได้4เต็นค่ะได้4ครับ4ใช่ค่ะได้4ครับ4ประตูไม่อยู่บุ๊ค่ะได้4อยู่ครับท่านอยู่อ๋อประตูอยู่โอเคคุณลืมประตูประตูได้เท่าไหร่5ข้อเนี้ยผมได้4ครับผมได้4จริงๆนะผมมาทันเพื่อนมั้ยเนี่ยครับครับถึงค่ะ1ค่ะโอเคแอลอยู่เมเปิ้ลค่ะ1ค่ะมาแล้วค่ะ1อ๋อแอล1เมเปิ้ล1ค่ะโอเคเซด้าไม่อยู่เคนค่ะได้4 4นะคะปามี่ค่ะ
ไม่อยู่ดีมค่ะสามครับปามปามอยู่ค่ะปามได้เท่าไหร่เท่าไหร่นะคะโฟโต้ค่ะไม่อยู่นะแมนค่ะสี่ครับสี่บีมค่ะสามค่ะสามแคทค่ะสามค่ะสามปั๊บค่ะไม่อยู่นะนัทค่ะสามค่ะสามมิวปั๊บสามมิวค่ะหนึ่งสองสามโอเคนะคะคะแนนตรงเนี้ยที่เก็บมานักเรียนต้องซีเรียสนะคะว่าจะได้เยอะหรือได้น้อยสุดท้ายครูจะเอาไปหารอีกทีหนึ่งนะคะมันก็ไม่ได้เต็ม5เต็ม10จากที่เราทำมาทุกครั้งหรอกนะคะจะเป็นหน่วยย่อยๆไปทีนี้ก่อนที่จะไปเฉลยคิดว่าน่าเฉลยไม่ทันเดี๋ยวครูขอมอบหมายงานนักเรียนก่อนละกันจำงานที่เราเคยคุยกันตั้งแต่ตอนเริ่มต้นในบทนี้ได้ใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวครูจะบอกว่าครูจะให้ทำอะไรบ้างครูจะให้นักเรียนนะคะไปเตรียมตัวที่จะพรีเซนต์โดยในวันพรุ่งนี้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งจะจับฉลากเลือกนะคะเดี๋ยวจะใช้วงล้อตัวนี้นี่แหละว่าใครจะได้หัวข้อไหนจากทั้งหมด3หัวข้อนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน3หัวข้อเดี๋ยวจะแบ่งให้แต่ละหัวข้อเนี่ยมีคนที่ทำในเรื่องนั้นๆเท่าๆกันหมายความว่าถ้าคนนี้หมุนตกไปซ้ำจนครบหัวข้อนั้นครบแล้วหัวข้อนั้นตัดทิ้งนะคะคนที่เหลือก็จะมาเลือกหัวข้ออื่นๆแทนหลังจากได้หัวข้อมาแล้วเนี่ยจะให้นักเรียนไปหาตัวอย่างหรือว่าเอาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันก็ได้ค่ะการคำนวณดอกเบี้ยการจ่ายเงินการกู้ยืมเงินอย่างเงี้ยเป็นกรณีตัวอย่างมาทำลงในหน้าอาจจะเป็นใครจะเป็นดีไซน์ยังไงก็ได้นะคะจะทำใน iPad จะทำในแท็บเล็ตหรือจะทำใน PowerPoint ก็ได้ครูจะให้นักเรียนทำไม่ต่ำกว่า2สไลด์เยอะไปไหม2สไลด์เอาแค่สไลด์เดียวก็พออ่ะเปลี่ยนใหม่นะคะเอาแค่1สไลด์ก็พออย่างน้อย1สไลด์อย่างน้อย1สไลด์หมายความว่าทุกคนจะต้องมีงานที่จะต้องเตรียมพรีเซนต์นะคะจะไม่มีใครพูดปากเปล่านะจะเป็น1สไลด์2สไลด์ก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะทำนะคะก่อนที่จะพรีเซนต์เดี๋ยวจะให้ส่งงานมาที่ครูก่อนนะคะแล้วครูจะขึ้นพรีเซนต์ให้หรือว่านักเรียนจะแชร์อันนี้แชร์จากของนักเรียนได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะส่งมาให้ครูตรวจทานดูก่อนนะคะการพรีเซนต์อย่างแรกเลยครูจะไม่ถามแม่อะไรเลยนะให้นักเรียนพูดเองเลยว่าวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อในเรื่องอะไรแล้วตัวอย่างเป็นแบบไหนนะคะการใช้สูตรหรือว่าการคำนวณต่างๆทีนี้การพรีเซนต์แน่นอนว่าพรีเซนต์ในคาบครูไม่เรียงเลขที่ไม่เรียงห้องนะคะเพราะฉะนั้นคนเลขที่แรกๆเนี่ยเพื่อนโดนเรียกมาบ่อยแล้วนะคะก็จะเปอร์เซ็นต์เท่ากันหมดเลยนะว่าจะได้ใครก่อนจะได้ใครหลังนะคะถ้าเกิดว่าครั้งแรกไปเลือกสมมติเลือกธีรพัฒน์อย่างเงี้ยสมมตินะวันแรกมาปุ๊บหมุนไปที่ธีรพัฒน์ธีรพัฒน์บอกว่าอ๋อผมยังไม่เสร็จครับอันนั้นคือหัก1แต้มนะคะหัก1คะแนนงานนี้คะแนนเต็มเลยคือ15คะแนนนะคะคะแนนงาน5พรีเซนต์10โอเคนะคะคะแนนงาน5พรีเซนต์10แล้วก็การพรีเซนต์แน่นอนว่าก็จะต้องเปิดกล้องให้ครูเห็นหน้านักเรียนเช่นเดียวกันนะคะถ้าไม่เปิดกล้องก็จะโดนหักในส่วนของงานด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเทคนิคจริงๆนะให้แจ้งครูก่อนจะได้พิจารณาเป็นรายกรณีไปนะคะอ่ะจากทั้งหมดตรงนี้เริ่มต้นที่เมื่อไหร่เริ่มพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้เราจะมาจับเลือกก่อนนะคะว่าใครจะได้เรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวครูจะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะแล้วก็จะเฉลยในส่วนของแบบฝึกหัดที่ได้ทำ5ข้อวันนี้ด้วยมีใครมีคำถามไหมคะที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งวันนี้หรือสงสัยตรงไหนไหมว่าจะต้องทำยังไงอะไรยังไงเตรียมตัวยังไงดีจะยังไม่มีปัญหานะคะจนกว่าเราจะได้หัวข้อเรื่องไปนะคะแล้วดูว่าที่ทำมามันมีหัวข้อตัวอย่างที่มันซ้ำกับใครบ้าง
ต้องดูดีๆนะอาจจะไปเจอเว็บเดียวกันอย่างเงี้ยเราเห็นมันน่าสนใจเอามาทั้งโจทย์เลยทางที่ดีนักเรียนพยายามแปลงโจทย์ประยุกต์โจทย์ให้เป็นเปลี่ยนตัวเลขก็ได้ค่ะหรือว่าเปลี่ยนอะไรจากที่เดิมให้เขาก็ได้นะอ่ะงั้นคาบนี้จะฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกลับมาเจอกันอีกทีในคาบวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ